เป็นผู้ช่วยผู้การด้านการเงินกับธนาคารนะคะชื่อพี่แหม่มหรือว่านุชนาถล่มเย็นใจค่ะฟ้าน่ารักมากนะคะในปีแรกก็เหมือนกับว่าได้ไปแนะนำตัวนะคะไปตามสถานที่ต่างๆได้รู้จักในตำบลในอำเภออู่ทองนะคะซึ่งแบบประทับใจมากก็คือแต่ละที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะอันนี้เป็นการเหมือนกับความตั้งใจจริงเราอะต้องการที่จะสืบทอดเจตนารมณ์นะคะในการมัธยัสถ์อดออมเราจะทำยังไงให้สื่อถึงเยาวชนตัวน้อยๆของเราเนี่ยให้รู้จักสร้างวินัยในการออมอย่างเงี้ยค่ะพารามีโรงเรียนกิจกรรมดีๆของเรียนธนาคารเข้ามาเนี่ยก็มุ่งมาที่คุณครูก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะได้มาสัมผัสจริงๆน่าทึ่งเขาทำกันจริงๆนะคะแล้วเด็กก็รู้รักการออมสร้างวินัยวิสัยทัศน์ในการออมให้เด็กๆนะคะโดยเฉพาะคุณครูก็เป็นทีมงานที่น่ารักมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะโอ้ตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ได้พบน้องๆที่น่ารักนะคะ 2,000 กว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการตื่นตัวทุกอย่างเลยอ่ะเราก็มีความรู้สึกสนุกแล้วพูดง่ายๆว่าในอนาคตเขาจะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนค่ะการเติบโตไม่ว่าเด็กที่มาบริหารนะคะเขาก็จะรู้รักหน้าที่ในการว่าเขามีหน้าที่ยังไงในรูปแบบของการบริหารงานธนาคารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสร้างนิสัยตัวนี้เป็นตัวที่แบบเสริมสร้างทุกชีวิตที่มาในเรื่องของการอุทิศเวลานะคะแน่นอนที่สุดเขาจะต้องอยากจะเป็นนายธนาคารอยากจะเป็นนักบัญชีอย่างที่น้องๆได้พูดให้ฟังนะคะอันนั้นเป็นความมุ่งหวังของพี่เลยว่าการรู้รักการออมเนี่ยเป็นการสร้างสมสถานะความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนค่ะส่วนหนึ่งก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะลดขยะมีส่วนร่วมในการที่ว่าจะนึกถึงวิเคราะห์ออกมาว่าทางโรงพยาบาลอู่ทองนะคะอันนี้เป็นตัวเชื่อมโยงนะคะทำยังไงเขาจะลดการใช้ถุงที่ใส่ยาให้กับผู้ป่วยให้คนไข้เนี่ยให้ลดลงพี่ก็เลย เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโรงเรียนธนาคารอันนี้แล้วก็ทางโรงพยาบาลอู่ทองก็เลยสนับสนุนในเรื่องถุงผ้านะคะไปใช้ให้กับผู้ที่ป่วยเรื้อรังแล้วมียาเป็นหอบๆเงี้ยก็ให้ใช้แทนนะคะตอนนี้ก็จะไปถึงการแยกขยะนะคะแยกขยะให้เป็นขยะเปียกขยะแห้งแล้วก็เอาตัวนั้นมารีไซเคิลทำอะไรต่อในส่วนนั้นนะคะที่พอจะช่วยได้ค่ะ